โย่ก็สวัสดีท่านอีกครั้งนะครับอยู่กับผมเกียรติเกมเมอร์คนเดิมนั่นเองแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม Monster Hunter World นะครับผมซึ่งพาร์ทนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่6แล้วนะครับผมซึ่งตัวที่เราจะต้องไปสู้นะครับมีชื่อว่าโชบินะครับผมแล้วก็อาวุธที่ผมจะใช้นะครับก็คือผมจะใช้อาวุธที่ถนัดนะครับสลับกับอาวุธที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะครับอย่างที่พาร์ทแรกนะครับจนถึงพาร์ทล่าสุดนะครับผมตอนนี้พาร์ทนี้เราจะใช้อาวุธที่เราถนัดนะครับและเคยชินไปสู้กับมันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าไอ้ถ้าอาวุธถนัดเนี่ยผมจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับงั้นก็ไปลุยกันเลยดีกว่าเอาละครับเควสของเรานะครับผมได้เวลาที่จะไปล่าน้องโทบินะครับผมเรียกว่าล่ากันยาวๆล่าให้แบบสุดจัดประหลัดขิงเลยนะครับซึ่งอาวุธนี้นี่ผมบอกเลยว่าตอดอย่างเดียวครับเน้นตอดเน้นตวัดดาบให้มันมากราบนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยดีกว่าโอ้โหกลับมาใช้ดาบโล่เนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะสบายขึ้นแต่ว่าเวลาตีมันตีเบานะครับไม่ได้ตีหนักมากแต่ก็พอได้อยู่ผมก็ต้องไล่ตอดมันไปเรื่อยๆแหละไอ้ตัวนี้มันวิ่งเร็วครับมันชอบวิ่งไปวิ่งมาจับมันให้ได้นะครับผมอารมณ์เหมือนประมาณว่าเฮ้ยมึงจับตัวให้ได้ดิถ้านายแน่จริงอ่ะเราต้องจับมันให้ได้ครับผมยังไงก็ต้องทำให้ได้มาโอ้โหเตรียมตัวละรอเลยรอเลยมาแม่งมาแล้วเหรอมันมาแล้วเหรอตัวนั้นยังไม่มาด้วยวะต้องพามาตรงนี้ทำไมวะพามาหาพวกนี้ทำไมไม่เข้าใจตัวที่เราหาอยู่มันไม่ได้อยู่แถวนี้หรอวะเดี๋ยวนะไอตัวที่เราหาอยู่มันอยู่โน่นใช่เหรอคนละตัวหรือเปล่าวะงงมากเลยผงมันไปเรื่อยๆนะครับมันไม่บอกเราว่ามันไปทางไหนบ้างแต่คือเหมือนว่าลงประมาณว่าแบบให้ตามแสงของหิ่งห้อยไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรนำทางให้เราไปถูกทางใช่ไหมบางทีแสงมันไปเรื่อยผมก็เลยงงว่ามันไปทางไหนกันแน่เดี๋ยวนะเมื่อกี้มีอะไรกระพริบกระพริบไม่ใช่ใช่ไหมคนละอย่างกันโอเคน่าจะไปทางนี้แหละขึ้นทางนี้ก็ขึ้นทางนี้ป่ะยังไงก็ต้องไปเจอมันอยู่ดีเจอรอยเท้าครับเสิร์ชกันเลยรอยเท้ามันจริงเปล่าถ้าใช่ก็น่าจะชัวร์แล้วล่ะถ้าใช่ก็น่าจะชัวร์พี่แกอยู่ข้างบนนี่แหละรอยเท้าพี่แกอยู่ที่นี่ไม่คงไม่ไปไกลกว่านี้อยู่หรอวะจะเจอเขาเหรอเจอไหมผมว่าน่าจะเจอนะนี่ไงเจอลาเทียนเฉยชิบหายพามาลาเทียนเฉยเลยเอาไปทางไหนดิทางแยกมั้งบอกไปทางไหนโทบีมันไปทางไหนกันแน่วะเอาไปทางไหนวะอ๋อหมายถึงว่าให้อ้อมไปทางนี้อ่ะนะจะเจอไม่ได้ร้อยวันพันปีร่องรอยของโทบีงัดหน่อยงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดบองัดบองัดบองัดไม่ค่อยได้มาสู้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับปกติผมเลยไม่รู้ว่าผมจะจัดการมันยังไงแต่ว่าก็จะลองดูครับวัดใจดูยังไงก็ต้องได้เจอพี่แกอยู่แล้วป่ะมาเจอกันสักตั้งหน่อยดีกว่ามามาเร็วคนดีโอ้โหแม่งโดดลงไปตรงนี้เลยนะโอ้โหทางไหนเด้ะโอ้โหมันไหลล่องไหลลอยจังวะรอยเท้าแม่งเยอะจัดๆเลยดีกว่าโอ้โหอยู่ตรงนี้ก็มีฮะเก็บรอยเท้ามันก่อนเก็บรอยเท้ามันตามทางไปนี่แหละยังไงก็ต้องเจอมันแล้วล่ะเจอแล้วด้วยแหละประเด็นไม่ต้องยังไงก็ต้องเจอมันน่ะเจอแล้วด้วยเอาวะมาเว้ยได้เวลาครับไปตีแกมาตีตาอะไร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 เฮ้อตีแกอู้ยใจเย็นนะลูกพี่รอผมแป๊บนึงเตรียมของก่อนมาโอ้โหช็อตใหญ่เลยช็อตใหญ่เลยคึกคืนใหญ่เลยโอ้โหมันมีบินด้วยไง
มีบินแล้วด้วยบินทำไมวะบินทำไมบินทำไมใครสั่งให้บินโอ้ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเริ่มไปแล้วเว้ยไปไหนไปไหนกลับมาคุยกันก่อนยังไม่รีบคุยอีกโอ้โหไปยาวเลยเว้ยสายล่อนี่ว่ะสายล่อสายล่อหลอกก็มาใจเย็นนะรอเราก่อนนะอ๋อติดพิษครับเหมือนจะติดพิษแฮะโหดีนะเนี่ยเอาดาบติดพิษมาด้วยไม่งั้นนี่คงแย่เลยเออปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปยาวๆปีนขึ้นไปยาวๆนั่นแหละใกล้ละใกล้ละจะถึงแล้วเนี่ยสถานที่ที่เราต้องเจอมันตรงนี้ใช่ไหมไปหลบอะไรตรงนั้นฮะจะหนีไปยาวจังวะงั้นไปสู้ตัวอะไรไปละโอ้โหโดดขึ้นไปแบบสวยๆเอามาโอ้มันจะเล่นในที่แคบไงมันจะล่าในที่แคบไงโอ้โหแม่งเอ๋ยเจอทั้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาตีเจอล่าที่แคบเนี่ยอย่างชอบเลยแม่งเอ๋ยไปบวกกันบวกให้ดูหน่อยเออเอาว่ะเขาเจอมวยคู่กระทืบกันครับระหว่างโคบีกับลาเทียนอุ้ยแม่งเอ๋ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโดดหนีวะแกมันขี้ขาดเออไปไหนแกมันขี้ขาดเข้าใจไหมโอ้โหแม่งหนียาวเลยสงสัยกลัวพิษจัดไงครับไล่หนียาวเลยเออตีแกเออตีตรงหางเนี่ยผมว่าดาเมจเยอะสุดตรงหน้าก็โอเคอยู่เออเริ่มไม่กลัวมันละแม่งปล่อยช็อตไฟฟ้าแสนโมใส่โอ้โหแทบเป็นตะคิวกินได้เลยเนี่ยลูกอมเอ็นนูเดิลอยู่ไหนวะโอเคโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้โหช็อตทีแม่งตะคิวกินเลยชิบหายจะลอกบินได้ปะเนี่ยโอ้เออโอเคพร้อมนะไปเตรียมตัวครับได้เวลาเล่นกับมันละตีเฮ้ยมาแม่งหนีตลอดเลยป้าเอ้ยแกจะตีไปไหนฮะตีเออโอ้ยช็อตอีกแล้วใช่ไหมช็อตอีกแล้วใช่ไหมเออตีแกนั่นแหละสวยเอาหางมันเลยแล้วกันนี่ไงมันไส้มานานแล้วเอาหางเลยตัดหางให้ได้ยังไงก็ได้เออไปกลับไปที่หางเออนั่นแหละสวยฮึบตีไงปากไปล่วงไปดิไม่ใช่มาพวกก็ล่วงได้เหมือนกันเข้าใจไหมเออนี่ไงเต็มหน้าโดนไปเต็มหน้านี่ไงดิ้นชักดิ้นงออะไรมึงเออมาฟันไล่ตบใหญ่โอ้โหมันมาแล้วถ้ามันพังอาน้ำค้ามโลกอะไรคู่ชันอะไรเออขัดก่อนโหแม่งตายยากจริงเว้ยงานนี้เราเจอตัวหยาบๆแล้วแต่เรายังพอสู้ได้เว้ยไม่กลัวเรียกว่าไม่กลัวดีกว่ายังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่ตอนนี้นี่สิ่งที่ผมต้องทำคือผมต้องพยายามทำยังไงก็ได้กลับไปที่จุดนั้นให้ได้นะครับเดี๋ยวนะมันไปตรงไหนอะเนี่ยมันไปทางไหนของมันวะอ๋อมันอยู่ตรงนั้นเออโอเคเห็นแล้วโอเคไปไหนเออมาอื้อไอ้แกเออไอ้ตีหางให้พังเออตีแกเออแม่งเอ้ยหางไม่พังสักทีเว้ยก้อนหินนี่พังมาแล้วนะอันนึงนี่โอ้ยตีโอ้ยมาตีหางให้พัง
โอ้โหมันเอาแล้วเว้ยมันติดพิษเว้ยมันติดพิษอยู่เฮ้ยติดพิษยาวๆติดพิษยาวๆติดพิษยาวๆนี่ไงไอ้หางล้มเอ้าล้มอย่างนี้เสร็จโจรนี่ครับผมตีไงครับปึ๊บโล่ตันเข้าไปทีนึงโอ้โหนี่ครับยับยับทั้งยับทั้งยับทั้งยับมาเถอะมาเถอะจังหวะเนี้ยไม่กลัวเว้ยสไปเดอร์แมนเลยเนี่ยทำอะไรเกรงใจสไปเดอร์แมนหน่อยโอเคครับผมตอนนี้ผมเลิกกลัวโทบี้นะครับสุดยอดมากฮะโอ้โหใส่ชุดสไปเดอร์แมนนี่มันช่วยได้จริงๆต้องขอบพระคุณชุดสไปเดอร์แมนด้วยนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากแม่งเอ๋ยทำให้ไม่กลัวเลยจากวอนฮันกลายเป็นแคปมาเวลสไปเดอร์แมนทำไมมันไปรวมกับกัปตันอเมริกาได้ไหมเอ้ยไปไหน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 โอ้โหนี่ไปจังเลยวะกลับมาคุยกันก่อนดิเว้ยไปไหนไปไหนแม่งหนีรัวๆเลยเว้ยไปไหนมามาคุยกันก่อนดิเว้ยเอ้ยตีแกรู้แล้วหิวเหรอ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 ฮะเราอะฮะนี่สะบัดสะบัดใหญ่สะบัดบ๊อบสะบัดบ๊อบใหญ่สะบัดบ๊อบใหญ่เลยอะไรกระแทกกระทันทำไมไม่ต้องโอ้โหแม่งเอ๋ยจะฝากฟอร์โฮมแล้วเอาติดเชือกเสร็จดิเสร็จดิงานนี้ติดเชือกติดไปติดไปหลุดไปได้ก็ไม่น่าจะรอดแล้วปักเข้าไปที่ตานี่ไงเรียบร้อยสวยอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นเดี๋ยวก็ตายละอีกนิดเดียวย่ำย่ำย่ำอย่างเดียวย่ำทีทีย่ำทีทีย่ำทีทีมาตีไงกัปตันกัปตันล่วงโอ้โหเรียบร้อยเป็นไงล่ะโทบีก็โทบีเถอะไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้เหมือนกันประตูโชคดีของเราจริงๆครับผ้าคุ้มครองครับมีเชือกตะกุดเมื่อกี้ช่วยเอาไว้ได้นะครับเป็นตะข่ายตะกุดเฉยโอเคถือว่าองค์ประกอบครบรถฮะโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่ผมสู้กับโทบี้คนเดียวจริงๆครับโคตรลำบากลำบนต้องอดต้องทนเต็มที่สู้กับมันนี่ต้องใช้ความพิ้วพอสมควรครับในการล็อกกลบหรือว่าสเต็ปอะไรต่างๆเพราะมันเร็วจริงไม่ชอบตัวพวกที่แบบเร็วๆแบบนี้เวลาจะสู้มันสู้ยากแต่ตัวช้าเวลาตีก็โอ้โหตีหนักปล่อยพิษก็ปล่อยหนักเหมือนกันแม่งแต่ละอย่างไม่มีความสมดุลนะครับขึ้นอยู่กับอาวุธที่เราใช้ด้วยโอ้โหตายคาขอนไม้เลยนอนกอดขอนไม้ตรงสายหนาวเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ยืนเลยเป็นไงโอ้โหโคตรแจ่มนอนกอดโทบี้ได้เลยเนี่ยโทบี้กอดไม้เนี่ยอย่างเฟี้ยวเอาละครับได้ของมาพอสมควรเลยนะฮะเรียกว่าดีอยู่ครับปกติไม่ค่อยได้ฟาร์มโทบี้เท่าไหร่โอ้สุดยอดมาก Very good ครับผมเลเวลนี้อัพแบบสุดๆเลยนะครับผมเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับเกมมอนฮันเวอร์นะครับที่เราไปล่าโทบี้นะครับเรียกว่างานนี้นี่บอกว่าสุดๆสนุกไปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะได้มีแบบว่ามอนฮันเวอร์ตอนต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับบ๊ายบาย